สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Black Chip ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมก็สำหรับการห่างหายไปนานของผมเนอะก็ที่มีคนถามว่าพี่ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเลยก็จะบอกว่าตอนที่ผมตอบคอมเมนต์ไปอ่ะผมยังนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยครับผมเนื่องจากผมเป็นไข้ระดกมันก็จะนิดนึงอ่ะช่วงนี้ก็ลองลอยแรงก็จะไม่ค่อยมีด้วยเนาะก็มีสอบอีกวันนี้ก็เพิ่งไปสอบมาสอบแบบลอยๆก็จะฝากเตือนไว้ครับผมสำหรับวันนี้สำหรับช่วงนี้เนาะไม่ใช่วันนี้ช่วงนี้ครับผมไข้เลือดออกกำลังระบาดครับตอนนี้คนเป็นเยอะมากไปหันไปทางไหนก็เจอแต่คนเป็นไข้เลือดออกเพราะตอนนี้ผมไปที่โรงพยาบาลอ่ะคนนอนเป็นไข้เลือดออกกันเต็มเลยครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ว่ามันดูแลสุขภาพด้วยครับผมพยายามอย่าไปตอนเช้าๆอย่างเงี้ยอย่าไปนั่งอยู่ตรงที่มันมุมมืดเพราะว่าตอนเนี้ยที่เป็นไข้เลือดออกจะเป็นเพราะว่ายุงนี่ครับยุงกลางวันไม่ใช่ยุงกลางคืนเนาะแต่ยุงกลางคืนอาจจะทําให้เป็นโรคอื่นได้ก็พยายามอย่าไปตรงที่ที่มียุงก็พยายามหยุดยากันยุงเปิดพัดลมอะไรเงี้ยนั่งอยู่หน้าพัดลมครับผมเวลาเข้าห้องนอนก็อย่าเปิดห้องทิ้งไว้ให้ยุงมันเข้าครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้ก็พอมีแรงก็จะมาเรียกว่าอะไรประเดิมคลิปแรกสำหรับการห่างหายไปนานเกือบ2อาทิตย์เอ้ย2อาทิตย์เลยเนาะรู้สึกได้เกือบ2อาทิตย์ได้ก็วันนี้ก็จะมาเล่นเป็นหมดธรรมดาก็พอครับผมหลงแหลงช่วงนี้ไม่ไหวครับร่างกายตอนนี้ผมอยากได้ฮีโร่ตัวนี้มากเลยแอนเนตอะเขาเรียกว่าอะไรแอนเนตเต้หรือแอนเนตผมเขาเรียกว่าแอนเนตละกันเนาะเขาเห็นเขาเรียกกันแอนเนตเป็นแม่มดที่สวยมากเป็นฮีโร่สายซัพพอร์ตเลยแต่ว่าไม่เอาหรอกทั้งมันเดี๋ยวรอมันเปิดสุ่มไปหรือยังผมก็ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวรอเกิดมันมีเปิดสุ่มอีกผมก็จะไปสุ่มเผื่อจะได้ตัวฮีโร่เนาะแล้วก็มาเล่นรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเนาะฝั่งผมก็จะมีอเลสเตอร์มีอริสมีสกัดแล้วก็มีบัตเตอร์ฟลายแล้วก็ลินดี้ครับผมก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายที่เป็นตัวฟาร์มเนาะฝั่งเขาก็จะมีมูราดมีแม็กมีอเลสเตอร์มีโรซี่ใช่ไหมหรือว่าโรซี่อ่านว่าโรซี่แล้วกันเนาะแล้วก็มียอนครับผมฝั่งเขาจะเป็นมูราดในการฟาร์มครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขออนุญาตตัดเข้าสู่เกมเลยนะครับผมโอเคไปกันเลยครับไปเล่นมังกรดีกว่านี่ครับผมเซตไอเทมได้ดูอีกรอบเนาะเซตนี้เลยครับทีแรกก็จะออกเป็นวอลเคนสเปียร์ฝั่งโน้นมีอเลสเตอร์มีโรซี่ร็อกซี่แล้วกันเรียกว่าร็อกซี่จะเป็น2น้ำครับผมจะเป็นรองเท้าต้านสถานะเนาะเพราะร็อกซี่เป็นตัวปวดมากในเกมไฟน่าเจอกับแม็กซ์บูโดมนะเอาที่คุณมึงสบายใจเลยเนาะทีนี้ก็ผมอาจจะแบบโดนพูดละมึนๆย้อนมาย้อนก็น่ากลัวกันนะเวลาเราจะเข้าครับผมสกัดเนาะเปิด2ไว้เราจะเพิ่งใช้ครับรอสักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยใช้ไปเห็นไหมโคตรแรงขอบอกว่าโคตรแรงต่อยที2ตัวนี้แบบเฮ้ยว่าไงเพื่อนผมตอนนี้สิบบาทต้องใช้แล้วแหละต่อยที2ตัวครับอ๋อเฟิร์สบัตเป็นฝั่งของผมครับผมไม่ธรรมดาวาลินดิสยินดีก็แรงครับผมยินเดวิล4น่ากลัวนะเปิดสกิล2ไว้ครับแล้วก็พุ่งเข้าไปแล้วก็โอเคครับได้เฟิร์สบ้าเลยล่ะได้ฟังแม็กพื้นที่หรือเปล่าเข้าดีไหมมารวมไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะยอมมันก็แรงเหมือนกันนะจังหวะเข้าของเจ้าตัวสกัดครับผมก็เปิด2นำครับเอามังกรเพื่อนมังกรเปิด2ก่อนเลยครับผมแล้วก็แต่ว่าอย่าเพิ่งเข้านะก็รอก่อนนะประมาณเนี้ยรอก่อนประมาณสัก8วิ6วิ5วิอะไรเงี้ยหรือประมาณ5วิค่อยเข้ามันจะแรงมากไปบัตรจัดการย้อนตอนนี้เริ่มมั่วอะไรแม็กอะไรกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนผมทำให้เพื่อนเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมั่วแล้ววะดูดเลือดไปดีแม็กก็ไงแม็กย้อนมันก็น่ากลัววะถอยมาก่อนครับ
ตอนนี้ก็จะมั่วๆนิดนึงเนาะสำหรับคนป่วยเล่นแบบป่วยๆพูดมั่วๆซั่วๆย้ำอีกครั้งครับผมสำหรับใครเลือดออกก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่ผมเป็นนี่มันทรมานมากกินอะไรก็ไม่ได้แต่พอหายแล้วครับนั่นก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งตอนนี้กินไม่หยุดเลยครับไม่ย้อนโอเคได้แล้วครับดีเข้าไปร้านมังกรให้เพื่อนได้ทันเนาะโอเคเพื่อนเอานกไปย้อนจะไปไหนล่ะย้อนไม่เข้ามาล่ะไม่ย้อนไม่เข้ามาล่ะตัวเราไม่ต้องกลัวตายครับผมในบางรอบนะถ้าเกิดไม่เจอพวกที่แบบว่าเยอะๆนะไม่เจอแบบฝั่งนู้นมาเยอะๆเราจะอย่าไปกลัวตายครับเพราะว่าเรามีสกิลอีกตัวคือการดูดเลือดเนาะเคลียร์คิดเคลียร์เลนย้อนไม่กล้าออกเราจะพูดแบบแห้งๆนิดนึงนะแรงไม่มีเพราะว่าตอนที่ผมเป็นอะผมกินอะไรไม่ได้เลยย้อนออกมาดิย้อนไม่ออกว่ะอะไรเตอร์ล่อล่อผมชอบชื่ออะไรเตอร์มากเลยไม่ชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะยังตังมั่วเฮียเหมือนมันรู้เลยโอเคครับดูเลือดย้อนไม่กล้าออกครับตอนนี้มันโดนกดเลนละเราต้องรอผมหายดีนะจะเล่นดีกว่านี้นะตอนนี้ก็เล่นแบบโอ้ยกไว้ช่วยเลนกลางครับโอ้เลนบนน่าเอามากเลยตอนเนี้ยว่าไงไม่ทันครับบอกเพื่อนก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาอีกเลนให้โหข้างบนมีโรซี่ว่าไม่เอาไม่เปิดสกิลไม่เปิดสกิลไฟด้วยก็รู้สึกว่าจะเป็นสกิลที่1หรือ2ของมันจำไม่ได้แล้วเฮ้ยโดนลุมวะชิบหายแล้วตายแน่เลยเพื่อนจ๋าพี่มาเราจะเปิด2ไว้ปึ้งบอกแล้วว่าไม่รอดจ๊ะว่าไงจ๊ะร็อกซี่ว่าไงจ๊ะเฮ้ยบัตมาแล้วไปช่วยบัตอยู่อืมดูไปฟังเขามีอะไรเติมเหมือนกันคลิปไม่มาอ๋อมูลาดมาทักทายว่าไงเพื่อนอุ้ยย้อนแม่งเนียนป้อมวะโอเคได้รองเท้ามาแล้วเอาไว้ป้องกันอะเลสเตอร์มันจะช่วยได้มากการสตันการสโลว์ครับผมแล้วเอาป้อมเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรแล้วเอาป้อมไว้สลัดมันออกไปโอเคดูดเลือดเอาแม็กกำลังไปตอนนี้ป้อมผมกับป้อมเขาเริ่มสูสีแต่ว่าสกอร์นี่นำเฮ้ยว่าสกิล2รอครับเอาตัวบางก่อนเลยล้วงชิบหายโคตรกลัวเลเตอร์ดับเลยไปไหนแล้วแม็กไปไหนแล้วแม็กเราสายบูครับเราสายบูอย่าไปกลัวเฮ้ยหนีก่อนใจเย็นครับใจเย็นถอยเพื่อนย้อนมันก็น่ากลัวนะจะเข้าให้ก็กระไรอยู่ครับผมโอ้ยย้อนแม่งแรงย้อนแม่งแรงโอ้ยจะฟิวเดอร์ซันโอ้ยเจอตอนนี้ตัวที่ทำดาเมจกับป้อมก็จะมีย้อนกับมูลาดครับผม2ตัวนะที่ฝั่งเขาที่มาทำได้ไหมครับผมหาแล้วเราต้องอยู่แถวนี้ครับผม
แรงแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดโดนรุมก็สีมองเท่งได้เหมือนกันล็อกซี่นี่ก็อย่าไปดูถูกมันมันแบบว่าแรงมากยิ่งเจอสกิลนี่มันนะสกิลไฟที่เวลาวิ่งตามหลังนะสุดยอดเลยมันยังใช้ได้นานจนกว่ามานาจะหมดแล้วมานาก็จะเด้งได้ตลอดถึงจะเด้งน้อยก็เถอะหายแล้วมูรัตเยอะชิบหายละเรียบร้อยแน่ป้อมไหนแล้วเชยไม่ออกแล้วครับออกไม่ได้แล้วออกไปนี่เรียบร้อยตอนนี้เล่นได้ไม่เต็มที่มือมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ทำตามคำสั่งสมองที่บอกโอ้โหนอนจมกองเพลิงตายเพิ่งจะรู้ว่ามันตายอย่างนี้เนี่ยรวมกลางไว้เพื่อนขนาดนี้แล้วก็รวมกลางไว้เพื่อนเข้าไว้แม็กเข้าไว้นี่แหละเขาเรียกว่าวิธีแห่งการเพื่อนรวมจะเอายอนสักหน่อยโอ้ยอนตายแล้วนี่วะเฮ้ยชิมหายแล้วจะชนะเขาได้ไหมเนี่ยดูจากรูปเกมแล้วไม่น่าจะได้ตายกันทีตายทั้งแก๊งเลยหูแม่งโคตรแรงอาริเตอร์โอ้โหเรียบร้อยครับผมป้อมยอนแม่งโอ้โหเรียบร้อยครับผมเจอยอนซอยแหลกแจกแถมไปเลยโอ้ดูนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเล่นนะกดไลค์เขาหน่อยอ๋อเข้าใจแล้วต้องเป็นเล่นโหมดธรรมดาถึงจะได้เนาะเนี่ยเปิดซีได้เลยบาเทลฮีโร่อารามอีกแล้วเมื่อเช้าก็ได้อารามแล้วนะผมไปเปิดอีกกล่องหนึ่งไอ้ยังได้ลูกแก้วมากเลยโอ้ต้องเล่น20แล้วนี่ก็ต้องชนะจะได้แค่ลูกเดียวนะเผื่อได้มาผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนได้ดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีลูกแก้วสะสมอยู่ก็4ลูกก็จะสะสมลูกแก้วไปเรื่อยแล้วก็มาสุ่มเนาะอะไรเงี้ยพออันนี้แล้วก็ไปแลกครับไหนวะอันนี้ก็ล็อกอินรับเหรียญสกินเนาะแล้วก็จะไปแลกสกินในวันไหนก็ไม่รู้วันจันทร์ก็มันได้นี่สิเพชรโอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับแพ้เลยเนาะคลิปนี้ก็ขออภัยเนาะก็สมองกับร่างกายตอนนี้มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับกับหลังจากที่เป็นไข้เลือดออกมาแล้วก็มันยังแบบว่าเงินงานยังล่องลอยครับก็ขออภัยสำหรับการเล่นครั้งนี้ด้วยเนาะก็จะเป็นการเล่นธรรมดาไม่ได้ลงแรงก็เลยไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่ก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ครับผมกด Subscribe ก็อย่าเพิ่งอันซับกันไปนะครับผมถ้าเกิดผมเลยลงคลิปเช้าร่างกายยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเริ่มหมดแรงแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนตอนนี้เพิ่งจะเริ่มกินได้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้อีกครั้งครับผมฝากกดไลค์ผมกด Subscribe กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ